มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกรรชัยพูดแล้วจะเอาเงิน5ล้านไปทำอะไรหลังฟ้องลีน่าจัง30กันยายน2567จะกรณีประเด็นร้อนร้านทองแม่ปักลุกลามไปสู่ดราม่าหนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังและลีน่าจังนะคะซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากเลยค่ะสำหรับประเด็นดังกล่าวนะคะเนื่องจากเป็นประเด็นดราม่าร้านทองแม่ตั๊กกรกนกสุวรรณบุตรแล้วก็ป่าเบียร์สามีที่มีลูกค้าออกมาโวยวายทองที่ซื้อออนไลน์ไปนำไปขายแล้วไม่ได้ราคาซึ่งในรายการหนกระแสออกมาตีแผ่ประเด็นนี้ค่ะโดยเทปรายการหนกระแสนะคะมีผู้เสียหายรายหนึ่งเคยทำคลิปรีวิวทองแล้วขาดทุนได้อ้างว่าหลังจากทำคลิปรีวิวแล้วมีคนจ้างเน็ตไอดอลประตูน้ำมาต่อว่าทำให้โลกออนไลน์สงสัยว่าใครคือเน็ตไอดอลประตูน้ำค่ะต่อมามีรายงานว่าลีน่าจังออกมาไลฟ์ทางน้ำตาตัดเพาะถึงหนุ่มกรรชัยว่ามีความสุขมากใช่ไหมที่ทำให้ตนตกงานมา2ปีตอนนี้หมดเนื้อหมดตัวแล้วขณะนี้หนุ่มกรรชัยเองก็ได้บอกว่ารู้ว่ามีคนออกมาด่าตนอย่างรุนแรงแต่ขอไม่เอ่ยชื่อเพราะไม่ให้ค่าหลังจากนั้นลีน่าจังออกมาพูดอีกครั้งในทำนองที่ว่าอีกฝ่ายทำให้คนเข้าใจตนเองผิดว่าไปร่วมขบวนหลอกคนมาซื้อทองและยังบอกอีกว่าไม่มีคนมาจ้างไปด่านอกจากนี้ทางด้านทนายเดชาทนายความชื่อดังได้ออกมาเตือนลีน่าจังว่าขอให้ลีน่าจังหยุดด่าหนุ่มกรรชัยเพราะว่าเขาไม่ได้ด่าพี่เขาเป็นแค่พิธีกรแต่พี่ไปเข้าใจเอาเองซึ่งหนุ่มกรรชัยได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์เอกสารการฟ้องบุคคลหนึ่งในรายการข้อหาหรือฐานความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาละเมิดเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทโดยบอกว่าด่าฟรีไม่มีในโลกด่าอีกฟ้องอีกกี่กรรมรอนับกันพรุ่งนี้เริ่มจากนั้นทนายเดชาได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจทนายคลายทุกข์ว่าเมื่อเช้านี้พี่ลีน่าจังโทรหาพี่เดย์บอกว่าจะไปขอโทษพี่หนุ่มกรรชัยที่สน.พญาไทล่าสุด30กันยายน2567ลีน่าจังไปสน.พญาไทเพื่อแถลงขอโทษหนุ่มกรรชัยรายการหนกระแสช่อง3โดยยอมรับว่าข้อมูลเรื่องเงินที่ตนได้มานั้นผิดพลาดจริงต้องกราบขออภัยด้วยความสุจริตใจส่วนเรื่องแจ้งความถ้าเขาไม่ฟ้องตนตนก็จะไม่แจ้งความเขาอย่างไรก็ตามใน Facebook ของเพจหนกระแสได้รายงานว่าหนุ่มกรรชัยให้สัมภาษณ์สื่อเดินหน้าฟ้องลีน่าจัง5ล้านบอกรับรู้ที่ขอโทษมาแต่ว่าขอให้ไปจบที่ศาลลั่นได้เงินมาเท่าไหร่บริจาคหมดไม่เอาสักสลึงยืนยันเป็นบุคคลสาธารณะแตะต้องได้แต่แยกให้ออกระหว่างวิพากษ์วิจารณ์กับหมิ่นประมาทเพราะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ